ขออนุญาตโอเคไหมพร้อมไหมคะพร้อมนะโอเคค่ะโบขออนุญาตเข้าเรื่องคุณแม่เลยนะหลายคนแบบเห็นแล้วแบบเป็นห่วงเป็นหนักอยู่ค่ะแต่ก็คือด้วยโรคที่เขาเป็นอ่ะคือเขาต้องรักษาตัวเองด้วยเพราะว่าคือตอนนี้หมอให้ยาที่ดีที่สุดแล้วคือทุกอย่างคือดีที่สุดแล้วการดูแลที่ดีที่สุดแต่คือร่างกายต้องรับกับยาแล้วก็แข็งแรงด้วยตัวเองซึ่งการที่ได้ยินบางทีหมอพูดว่าโรคนี้ก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเหมือนกันนะมันก็ทำให้เรากระใจแป้วบ้างอะไรบ้างแต่คือเราเห็นคุณแม่สู้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือแม่เรายังแบบวิลลิ่งที่จะอยู่เขายังพูดตลอดเลยว่าออกไปนะแม่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตหมดเลยจะออกกำลังกายคือเขามีกำลังใจแล้วเราก็เห็นว่าเขาตั้งใจที่จะช่วยตั้งใจที่จะแบบช่วยพวกเราด้วยเพราะตอนนี้คือทุกคนทำเต็มที่แล้วอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาต้องเริ่มขยับบ้างเริ่มเดินได้บ้างเริ่มให้อวัยวะเขาเริ่มทำงานด้วยตัวเองเพราะตอนนี้เขายังกินข้าวไม่ได้เลย3อาทิตย์แล้วที่เขาได้อาหารทานสายยาสายก็คือใส่เส้นเลือดไม่ได้แล้วต้องเจาะเข้าเส้นเลือดดำที่คอเพราะว่ามันจะลงกระเพาะสุดเพราะว่าถ้าเข้าที่ปกติด้วยความที่น้ำย่อยในกระเพาะมันเริ่มอวัยวะข้างในมันมีส่วนที่ย่อยตัวเองพอกินอาหารเข้าไปอีกมันย่อยหนักกว่าเดิมทำให้มีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นทีนี้ก็กลายเป็นว่าท้องบวมเพราะเนื่องจากอักเสบมากขึ้นเป็นแผลมากขึ้นพอให้ยาเพิ่มขึ้นไปด้วยการที่เขาขับน้ำเองไม่ได้มีน้ำในปอดคือมันมีโรคแทรกเข้ามาด้วยเนื่องจากอายุของเขาด้วยล่ะค่ะเพราะเขาอายุมากคือการฟื้นตัวมันใช้เวลาแต่คือแบบเขาสู้คือโบเห็นทุกครั้งคือเวลาได้คือเขาพูดคุยได้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรคือพูดคุยตอบสนองได้ดีแล้วเขาก็พูดตลอดว่าเขาต้องหายเพราะเขาอยากกลับบ้านเป็นห่วงแม่เป็นห่วงต้นไม้เป็นห่วงบ้านแบบเป็นห่วงทุกเราทุกคนบอกแม่ไม่ต้องห่วงใครขนาดตอนนี้เป็นห่วงตัวเองคือเอาให้ตัวเองหายมาก่อนแล้วคือแบบที่เหลือเดี๋ยวค่อยจัดการเป็นแบบคือเข้าใจความเป็นแม่อะเห็นลูกนอนแล้วแบบอดหลับอดนอนเพราะว่าพยาบาลเข้ามาตลอดอย่างเงี้ยก็แบบไม่ต้องมาก็ได้ไปนอนที่บ้านก็ได้คือแบบมันทำไม่ได้คือโบกับพี่ชายสลับกันคือวันไหนที่โบทำงานเขาจะไปวันไหนที่เขาต้องไปทำงานจริงๆแล้วโบว่างหลายๆวันเนี่ยเดี๋ยวโบก็จะต้องไปอยู่กับเขาหลายๆวันก็คือสลับกันแต่ถ้าทั้งคู่ยุ่งจริงๆคือเรามีแบบให้พยาบาลเฝ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องมีคนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงค่ะคือหมอก็มีการทำตรวจซีทีสแกนบ่อยแต่ก็บ่อยมากไม่ได้แม่ก็ทำไป6-7ครั้งแล้วคือจะเอฟเฟกต์ที่ไตเพราะฉะนั้นคือแบบอะไรที่เกี่ยวกับข้างในอ่ะคือมันทำมากก็ไม่ได้น้อยไปก็จะไม่รู้ผลมันเลยแบบมันต้องดูวันต่อวันเพราะว่าที่ยังต้องน่าเป็นห่วงต้องดูแลเป็นคือแม่ยังมีไข้ขึ้นลงคือบางวันก็36ก็ถือว่าเฮ้ยดีคือเพราะว่าถ้าแบบคงที่ไปอย่างเงี้ยแสดงว่าข้างในไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นแต่ของแม่เป็นแบบกลางวันอาการดีตกเย็นไข้ขึ้น38-39ซึ่งแสดงว่าข้างในอักเสบเพราะข้างในอักเสบหมอต้องไปเอ็กซเรย์ซึ่งแม่ตอนนี้โดนแบบพวกแสงพวกนี้เยอะมากมันก็ทำให้อวัยวะข้างในมันก็แบบทำงานช้าลงเหมือนกันแต่หมอก็ต้องตรวจเพื่อที่จะรู้ว่ามันมีการอักเสบเพิ่มต้องใช้ตัวไหนเพิ่มต้องให้เลือดเพิ่มไหมยาตัวไหนเพราะตอนนี้หมอก็ให้แบบยาที่ดีที่สุดแล้วหมอบอกว่าตัวนี้คือดีที่สุดแล้วคือถ้าแบบแม่รับยาตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วยังไงเพราะว่าผ่าตัดไปทีเนี้ยคือมันโบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะต้องแบบมีการtransplantอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้ได้ว่าถ้ามันถึงขั้นนั้นแม่รับได้หรือเปล่าแบบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เลยแบบเขาต้องสู้อะค่ะเราเครียดขนาดไหนอะตัวเราเองค่ะเห็นก็เราเครียดก็เครียดอยู่แหละเพราะว่า8วันแรกที่แม่อยู่ ICU อะหนักเพราะว่าเราเฝ้าเขาไม่ได้เราต้องแบบไปกลับโบไปกลับแบบกรุงเทพพัทยากรุงเทพพัทยาเพราะว่าเขามีเวลาเยี่ยมแบบแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะค่ะเพราะว่าพยาบาลเขาต้องดูแลแล้วเป็นแบบห้องปลอดเชื้อด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบช่วงนั้นเครียดคือเหมือนเราเหนื่อยอะเราทำงานเสร็จปุ๊บเราไปเรากลับมาเราไม่ได้นอนเราแบบกินข้าวได้น้อยเพราะว่าเราเป็นห่วงเขามากกว่าคือมันก็จะมันมีอยู่วันสองวันที่แบบเหมือนร่างกายเราก็แบบขอทิ้งตัวแบบนึงอะขอแบบปล่อยมันออกมาเพราะบางทีเราอึดอัดภายในอะเราต้องการที่จะปลดปล่อยความเครียดออกมาขอแบบนึงโชคดีวันนั้นก็อยู่โบก็แบบโอ้ขอทิ้งตัวนะขอแบบแป๊บเดียวขออันแอปแป๊บเดียวเขาก็แบบอ้าวโอเคโอเคปกติเขาจะแบบเฮ้ยสู้อยู่ต้องสู้แต่คือวันนั้นเขาก็น่ารักเขาก็แบบโอเคโอเคโอเคมาเต็มที่แล้วก็ต่อสู้ต่ออย่างเขาคอยช่วยยังไงใช่ค่ะคือแบบกำลังใจโบว่าสำหรับโบบอกเลยว่าโบโชคดีมากที่โบมีเพื่อนๆมีคนที่อยู่รอบตัวโบที่เขาแบบเข้าใจและสปอร์ตโบมากคือเพื่อนๆสนิทโบเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องขอบคุณนะมันคือหน้าที่เราทำเราต้องอยู่ตรงนี้ด้วยกันเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันเซนซิทีฟเพราะว่าทุกๆคนถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันหนักอ่ะมันหนักสำหรับ
ทุกๆคนแหละเพราะว่ายังไงก็เป็นแม่เนาะคนที่เรารักมากที่สุดอะเราก็ต้องเต็มที่ในทุกๆเรื่องไม่ว่าเราเองจะเหนื่อยแค่ไหนหรือเราจะต้องเจออะไรแต่เราก็ต้องแบบให้เขารับรู้ว่าเราโอเคเราแฮปปี้เราสู้คือเพราะว่าโบเชื่อว่าคนที่นอนอยู่ตรงนั้นอะเขารับรู้ได้ถึงสีหน้าเวลาเราเครียดเวลาเราแบบเนกาทีฟเข้ามาเวลาเรากังวลเข้ามาเขารับรู้ทันทีเลยว่าเขานอนอยู่ตรงนั้นนะเขาเครียดอยู่แล้วอะพอเจอสีหน้าที่เครียดหนักกว่าเดิมเขาก็ยิ่งแบบแย่หรอคือเราแย่กว่าเดิมอะเพราะฉะนั้นคือเราต้องยิ้มแย้มให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยแม่โอเคเดี๋ยวแม่ก็หายไม่เป็นอะไรหรอกอะไรคือให้เขารับรู้แต่ก็ให้เขาก็ต้องรู้ด้วยนะว่าที่เขาเป็นมาซีเรียสคือมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแม่จะไม่อยู่นอนอยู่เฉยไม่ได้คือแม่ต้องช่วยในการที่แม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรคือเปลี่ยนท่านั่งบ้างขยับร่างกายบ้างให้แบบมันเริ่มมีการมูฟเมนต์เกิดขึ้นเขาก็มีกำลังใจที่ดีกับการต่อสู้กับมีค่ะคือแบบช่วงแรกๆที่เขาอยู่ ICU เขาก็แบบมีถามขึ้นมาว่าแบบแม่จะรอดไหมคือโบก็แบบโหวันนั้นเป็นวันที่แบบต้องเดินออกจากห้องเลยเพราะว่าเราไม่คาดหวังว่าแม่จะถามแบบนั้นแต่คือพอตั้งสติได้ก็บอกเลยแม่หมอบอกมีโอกาสอยู่แล้วหมอบอกว่าเฮ้ยแม่อยู่ในเคสที่ดีนะร่างกายแม่โชคดีที่รับยาได้แต่อาจจะมีโรคอื่นที่มันแทรกเข้ามาที่มันแบบเหมือนร่างกายเราวีกอะโรคที่มันอาจจะมีอยู่แล้วมันก็ผุดขึ้นมาตามสภาวะร่างกายเราตอนนั้นแต่คือพอเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรพอเขารู้ว่าเขาต้องแบบช่วยเหลือเขาก็เต็มที่ดีค่ะคือแบบเวลาเขาหิวน้ำเขาก็จะกินตอนแรกๆแบบหมอให้ยาอะไรมาที่ต้องกินอะนางไม่ชอบนางบอกไม่กินบอกไม่ได้ต้องกินคือเขาเลือกมาให้แล้วคือเราห้ามดื้อเราต้องกินหรือแบบตอนที่แม่ปวดมากๆเขาต้องให้มอร์ฟีนแม่แพ้มอร์ฟีนแม่คลื่นไส้อาเจียนก็เลยต้องลดยาเพราะฉะนั้นคือระดับความปวดที่แม่รับรู้มันก็ยังอยู่เพราะว่าจริงๆมอร์ฟีนก็เป็นยาที่ค่อนข้างแรงมากคือถ้าได้รับตัวนี้ก็มันก็จะเบามันก็ไม่ค่อยเจ็บแต่แม่แพ้พอแพ้ปุ๊บเขาก็เลยแบบเหมือนทนอยู่กับความปวดอยู่หลายวันตอนนี้กี่วันแล้วคะสามอาทิตย์แล้วค่ะยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลใช่แต่ตอนนี้ออกมาพักห้องปกติได้ห้องปกติได้แล้วค่ะคืออยู่ ICU 8วันแล้วคือหลังจากนั้นคือเหมือนโบมีความเชื่อด้วยแหละว่าคือพอมาอยู่ในห้อง ICU อ่ะมันเจอคนที่เคสหนักๆทั้งนั้นคือแม่เราก็รับรู้ถึง energy ในนั้นได้ว่าแต่ละคนที่เข้ามาบางคนแบบบวชมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้คือแบบบรรยากาศในห้องนั้นมันหดหู่มากคือเราเข้าไปเยี่ยมเราแบบออกมายังแบบโอ้ยคือคนที่อยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะแบบเขาจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นคือเหมือนแบบโบก็บอกแม่รีบดีขึ้นจะได้ย้ายจะได้แบบมานอนเฝ้าได้นะคือแบบพอหลังจากนั้นแป๊บเดียวเขาก็เหมือนสู้อ่ะเขาก็เลยแบบหมอก็เลยให้ย้ายมาก็เหมือนเราก็ถามหมอด้วยหรอถ้าย้ายมาห้องปกติในอาการที่เขาทรงแล้วอ่ะได้ไหมเผื่อแบบเราไปเฝ้าคือเจอลูกหลานอ่ะหันหน้ามาเจอลูกๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมีกำลังใจมากขึ้นซึ่งก็ดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะอาการมันขึ้นลงทุกวันต้องดูต่อไปเรียกว่าตัวเองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยมากมากเลยต้องแบบมีคนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงโอเคค่ะขอบคุณค่ะสโลว์แม่เป็นตับอ่อนอักเสบแม่เป็นตับอ่อนอักเสบแต่ว่ามีหมอรับแล้วพี่เจมส์ปีต้องเอา